ดีค่ะพบกับปิงจิดาภาในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ค่ะปิงพาทุกคนมาที่โครงการแวนเทจค่ะเป็นคอนโดย่านจตุจักรนั่นเองค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงนะคะกล้องวงจรปิดตลอดโครงการรวมถึงมีที่จอดรถด้วยและที่สำคัญด้านข้างปิงนี้นะคะเป็นสระว่ายน้ำบริเวณส่วนกลางค่ะและบริเวณส่วนกลางก็ยังมีฟิตเนสรวมถึงส่วนยอมอีกด้วยค่ะและที่สำคัญขึ้นลงด้วยระบบคีย์การ์ดนั่นเองค่ะเดี๋ยวตัวห้องเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวปิงพาขึ้นไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะปิงก็อยู่ที่ชั้น10เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็อยู่ที่หน้าห้อง252/68ค่ะภายในห้องนะคะมีพื้นที่ใช้สอย 30.99 ตารางเมตรค่ะแล้วก็มี1ห้องน้ำนะคะรวมถึงเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่สามารถทำเป็นห้องนอนได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะค่ะและเข้ามาภายในห้องนะคะก็จะเจอกับบริเวณห้องโถงค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสามารถทำเป็นห้องนอนได้ด้วยนะคะเพราะว่าจะไม่ได้มีห้องแยกเอาไว้ค่ะแต่เราสามารถกั้นสัดส่วนได้เลยค่ะตรงด้านหลังปิงเนี่ยนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้เลยค่ะรวมถึงตรงด้านขวานะคะก็จะมีหน้าต่างขนาดใหญ่เลยค่ะที่ทำให้ห้องดูโปร่งแล้วก็โล่งสบายค่ะและที่สำคัญนะคะก็ยังสามารถบิวอินชั้นวางทีวีได้อีกด้วยส่วนใครอยากวางโซฟานะคะก็สามารถวางโซฟาขนาดเล็กได้อีกเช่นกันค่ะและภายในห้องนะคะก็ยังมีเครื่องปรับอากาศให้อีก1เครื่องค่ะและโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะซึ่งพื้นเนี่ยก็จะมีการปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการบิวอินท็อปแล้วก็ซิงค์ล้างจานเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีตู้เก็บของด้านบนด้วยตรงนี้สามารถต่อเติมเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็จะมีก๊อกน้ำที่สามารถต่อเติมทำที่วางเครื่องซักผ้าได้อีกด้วยค่ะส่วนห้องน้ำนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวามือหลังจากที่เราเข้าจากประตูหน้ามานะคะห้องน้ำก็จะมีให้1ห้องค่ะภายในก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแล้วก็แบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะการเดินทางไปยัง Vantage Condominium เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลวิภาวดีขับตรงไป 1.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนรัชดาภิเษกจากนั้นจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะซึ่งนี่ก็คือห้อง 252/68 นะคะของคอนโดแวนเทจแห่งนี้ค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพค่ะใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนี่ยนมอลล์นะคะหรือว่าจะเป็นตลาดนัดสวนจตุจักรนะคะรวมถึงการเดินทางขึ้นทางด่วนก็เดินทางง่ายแล้วก็สะดวกค่ะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยของที่นี่ค่ะก็เข้มงวดอย่างมากเลยนะคะขึ้นลงต้องใช้ระบบคีย์การ์ดนั่นเองค่ะปลอดภัยหายห่วงได้เลยค่ะใครนะคะที่สนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อทีมที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะการยื่นขอเสนอสินเชื่อก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและใครที่กำลังตามหาบ้านทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์คอนโดอยู่นะคะสามารถติดตามเราได้ทั้ง2ช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube ที่ J Asset Management ค่ะแล้ววันนี้ค่ะปิงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management สวัสดีค่ะ